สวัสดีค่ะมาม่าต้มค่ะเมนูหลังวันหวยออกรอบดึกค่ะหิวอย่างนี้จะไม่ให้อ้วนได้ไงเนาะเนี่ยมายากินนิสัยแย่ๆแบบเนี้ยมืดๆแบบเนี้ยนะอ้วนน้ำหนักขึ้นมาม่าหมูสับใส่ไข่แล้วก็คะน้าลวกค่ะณตอนนี้ก็นะคะ3:30เปิดไปดูวิดีโอใครที่เขานั่งกินก็นะหิวแล้วมาเปิดดูตอนคืนบางทีเนี้ยอยากกินแซ่บมากเลยค่ะคะน้านะคะเป็นคะน้าที่มายาแช่แข็งไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะตาก็จะหลับแต่ปากไม่ยอมหยุดอยากกินขออภัยค่ะเมนูนะคะเมนูหลังวันหวยออกแล้วก็เมนูรอเงินเดือนเนาะซึ่งหลายๆคนเขาก็ชอบเรียกกันแบบนี้เนาะแต่ปกติแล้วเมนูนี้ก็นะไม่จำเป็นต้องว่าวันหวยออกหรือรอเงินเดือนนะเป็นเมนูที่แบบง่ายๆสำหรับเวลาวันไหนที่เราขี้เกียจทำอะเนาะ
มายาก็ปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะใส่กระเทียมเจียวใส่พริกป่นใส่น้ำตาลน้ำปลาอะไรไปก็แซ่บชามใหญ หมดแล้วค่ะต้องกวาดซาวกินให้หมดอร่อยใส่ไข่ไป1ฟองหมูสับแซ่บมากนะเหลือแต่น้ำจะสดน้ำก็เก่งใจก็อย่านะเดี๋ยวมายาไปเต็มตัวย่อยอาหารกันเนาะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมายามาชวนเพื่อนๆทานกับมายาใหม่เนาะสวัสดีค่ะ